อ้าวนะครับกระดาษสีผมมาพูดอีกแล้วนะครับระดับไม่ใจเบอร์คอร์ดพันสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่739ถึง740นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าค่ะแม้ว่าสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างจะมีสติปัญญาที่จำกัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะได้ซึ่งสติปัญญาโดยชิ้นเชิงแม้ว่าจิตใจของพวกมันจะเต็มไปด้วยการฆ่าฟันและการทำลายล้างแต่สปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับพระสวรรค์ก็ยังสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งได้โดยในสายตาของมันเรียกเห็นกันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่ามดตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามการโจมตีของมันก็ไม่สามารถฆ่ามดตัวนี้ได้ซึ่งทำให้มันประหลาดใจเป็นอย่างมากตามคาดด้วยฮาเดดอกไม้มรณะเราสามารถรับมือกับการโจมตีของสัปดาห์แห่งการทำลายทั้งระดับเทศสวรรค์ได้โดยไม่ตายเย่เทียนกล่าวออกมาอย่างมั่นใจแน่นอนว่าการโจมตีของเขาไม่สามารถฆ่าสัปดาห์แห่งการทำลายทั้งระดับเทศสวรรค์ได้ไม่แม้แต่จะทำให้มันบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเย่เทียนจะสามารถจับยั้งสัปดาห์แห่งการทำลายทั้งระดับเทศสวรรค์ตัวนี้ได้และปล่อยให้ออร่าได้บุเห็นทุกคนอื่นควบคุมหุ่นเชิดระดับเทศบาลเพื่อโจมตีมันได้เพราะจากมุมมองปัจจุบันมีเพียงหุ่นเชิดระดับเทศบาลเท่านั้นที่มีโอกาสฆ่าสัปดาห์แห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตอนนี้ได้พวกเจ้าทุกคนควบคุมหุ่นเชิดโจมตีแต่กำลังฆ่าเจ้าหน้าที่ขัดขวางระยับยั้งสัปดาห์แห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตอนนี้เองเย่เทียนสื่อสารผ่านกระแสจิตเข้าใจแล้วออร่าถ้าคนอื่นพยักหน้าเห็นด้วยหากประสาทจากความช่วยเหลือจากเย่เทียนหุ่นเชิดระดับเทศบาลคงยากที่จะต้านทานสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้และจะต้องถูกทำลายในไม่ช้าก็เร็วถ้าว่าด้วยการแทรกแซงของเย่เทียนสถานการณ์จึงแตกต่างออกไปจากเดิมในชิ้นเชิงบางทีพวกเขาอาจจะมีโอกาสที่จะฆ่าหรือปราบปรามสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้เย่เทียนเริ่มเคลื่อนไหวขอโจมตีดวงตาของสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเสียหายให้มากที่สุดในตอนแรกสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตอนนี้ไม่ได้สนใจเย่เทียนแต่หลังจากที่มันได้รับบาดเจ็บหลายครั้งมันก็ได้กดดันและเลิกสนใจหุ่นเชิดระดับเทศบาลสาบานตัวเองว่าจะฆ่าที่แท้ได้อย่างไรก็ตามความเร็วในการฟื้นฟูของเย่เทียนนั้นรวดเร็วเกินไปและเขาก็สามารถไถ่โอนความเสียหายได้ในนั้นเขาจึงไม่ได้กลัวการโจมตีของมันเลยเรียกเมื่อมันเติมตีเย่เทียนด้วยกำลังทั้งหมดหุ่นเชิดระดับเทศบาลก็โจมตีใส่มันด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทำให้มันเกิดความเสียหายแรงเรียกเมื่อมันมุ่งความสนใจไปที่การโจมตีเย่เทียนหุ่นเชิดระดับเทศบาลก็ปลดปล่อยการโจมตีอันสมพังใส่มันอีกครั้งสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงด้วยวิธีนี้เย่เทียนร่วมมือกับหุ่นเชิดระดับเทศบาลค่อยๆปราบปรามสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลและทำให้อาการบาดเจ็บของมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากเป็นยอดฝีมือระดับเทศบาลทั่วไปที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเช่นนี้พวกเขาคงจะคิดหาทางหลบหนีแล้วอย่างแน่นอนแต่สปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตอนนี้ไม่ได้มีความคิดที่จะหลบหนีในแม้แต่น้อยจิตใจของมันเต็มไปด้วยการทำลายล้างและการฆ่าฟันและแม้ว่ามันจะพบกับศัตรูที่สะพรั่งมันก็จะไม่หนีไปไหนมันเป็นเหมือนกับกลุ่มสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับทศบาลที่กล้าจะล้อมรอบเหล่าผู้สุดดังนั้นแม้ว่าสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับทศบาลที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาจะเสียเปรียบแต่มันก็จะไม่หลบหนีไปไหนในทางกลับกันพวกมันกลับยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นพริกตาเดียวก็ผ่านไป3วันเย่เทียนได้วันเชิดระดับทศบาลและโจมตีสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับทศบาลตอนนี้เป็นเวลา3วันเต็มแล้วในช่วงเวลา3วันมานี้มีผู้ตนระดับเทพปาฏหลายคนผ่านมาเป็นครั้งคราวแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้แต่กลับเลือกที่หลบหนีออกจากพื้นที่แห่งนี้แทนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความกล้าแบบเย่เทียนที่จะเผชิญหน้ากับสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลผ่านมาสัมบันแล้วเรายังไม่สามารถฆ่าสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้ทำให้มันบาดเจ็บได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปคงยากที่จะฆ่าสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้เย่เทียนรู้ดีว่าการฆ่าสปาร์ตาแห่งการทำลายล้างนั้นยากเย็นเพียงใด
อย่างไรก็ตามการฆ่าสัตว์ประหลาดแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลนั้นค่อนข้างเหนือจินตนาการของเขาไปอย่างมากหากเขายังคงต่อสู้เช่นนี้ต่อไปทั้งเขาและหัวเชิดระดับเทศบาลมีความมั่นใจที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้บนร่างของหัวเชิดระดับเทศบาลมีรอยร้าวปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆมันคงไม่สามารถทนอยู่ได้นานนักและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่มีทางที่ซ่อมแซมหุ่นเทิดระดับเทศบาลในระหว่างการต่อสู้ต้าพวกเจ้ายังมีเพชรตายอะไรที่สามารถทำร้ายสัพพราชแห่งการธรรมดาระดับเทศบาลตัวนี้ได้อยู่อีกหรือไม่เมื่อเช่นนั้นหากรอให้หุ่นเทิดระดับเทศบาลถูกทำร้ายพวกเจ้าทั้งหมดก็จะต้องตายในขณะที่ข้ายังสามารถหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยเย่เทส่งเสียงของเขาไปยังออร่าและคนอื่นทันใดนั้นสีหน้าของออร่าได้บุญยุคคนอื่นก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เย่เทียนพูดนั้นถูกต้องเย่เทียนสามารถดำเนินไปได้อย่างแน่นอนเพราะเขาสามารถต้านทานเตรียมตีของสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้ในขณะที่พวกเขาทำไม่ได้พวกเขาไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลเช่นเย่เทียนเมื่อหุ่นเชิดระดับเทศบาลถูกทำลายพวกเขาจะต้องจบสิ้นอย่างแน่นอนสีหน้าของเราเปลี่ยนยุคเปลี่ยนไปหลายต่อหลายครั้งและหลังจากนั้นไม่กี่นาทีออโรราก็กล่าวขึ้นรอดมีวิธีเรายังมีสมบัติบางอย่างที่สามารถทำร้ายสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลได้ช่วงสุดได้มอบมันให้กับพวกเราพวกเราจะอยู่รอดในช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามเรายังไม่แน่ใจว่าสมบัติเหล่านั้นจะสามารถฆ่าสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลได้หรือไม่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องลองดูก่อนตกลงออโรราและคนอื่นพยักหน้ารอดมีวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้สัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลหลบเลี่ยงจากการโจมตีของพวกเราบทใช้พลังมิติด้วยเวลาของเจ้าพยับยั้งมันไปชั่วคราวตกลงทันใดนั้นออร่าและคนอื่นต่างก็หยิบสมบัติลับต่างๆออกมาบางส่วนก็เป็นอสรรูนที่ผนึกพลังอันน่าสะพรึงกลัวเอาไปและบางส่วนก็เป็นสมบัติประเภททำลายตัวเองซึ่งมีพลังมากพอที่จะทำร้ายสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลแต่สมบัติตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทำร้ายผู้ใช้เช่นกันโชคดีพวกเขาต้องใช้สมบัติตอนนี้เพื่อสร้างแค่โกนแต่ด้วยการมีหุ่นเชิดระดับเทศบาลเป็นกราบป้องกันเนื่องจากพวกเขาจึงไม่ถูกฆ่าด้วยสมบัติของพวกเขาเองตุ้มตุ้มตุ้มสมบัติรับถูกสังเวยไปเฮราชินและสมบัติรับบางชิ้นก็ถึงกับทำให้เทียนสัมผัสถึงวิกฤตซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมบัติเหล่านี้สะพรั่งมากเพียงใดในนั้นเสียงระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้ดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลก็ถูกกลืนหายไปในการระเบิดอย่างสมบูรณ์ในไม่ช้าขึ้นความผลก็ได้สลายหายไปการแสดงออกมาทุกคนก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเห็นว่าสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลนั้นยังไม่ตายอย่างไรก็ตามบนร่างของมันเต็มไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วยังมีเพชรตายอะไรเหลืออีกไหมมีบุญเฮนดุกชื่อห้องเหอหยิบลูกบอลไฟออกมานี่คือพลนรกก็สวรรค์ซึ่งสามารถแผ่เผาได้ทุกสรรพสิ่งมันถูกผนึกเอาไว้ให้ลูกบอลไฟลูกนี้เพราะมันไม่เพียงแต่จะทำร้ายสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตรงหน้าแต่มันจะฆ่าข้าทูตส่งมันมาให้ข้าไม่ได้ยินแบบนั้นหัวเหอก็ได้ที่พูดขึ้นมารอดมีวิธีจากการฆ่าเต่าของข้าแม้ว่าจะใช้เพลิงนรกก็สวรรค์นี้มันก็ยังยากที่จะฆ่าสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลตัวนี้ได้การป้องกันของมันน่ากลัวเกินไปผิวหนังของมันดูเหมือนจะสามารถต้านทานการโจมตีของพลังที่รุนแรงได้ถ้าผลนรกก็สวรรค์ถูกจุดชนวนจากภายในร่างกายของสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลเย่เทียนแต่มากมานั่นก็อาจจะสามารถฆ่าสัพพราชแห่งการทำลายล้างตัวนี้ได้ออโรราประเมินเอาละถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยทันใดนั้นเย่เทียนก็หยิบผลนรกก็สวรรค์ออกมาและพุ่งเข้าหาสัพพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลในทันที
ภายใต้สายตาตัวรึงของทุกคนเย่เทียนก็พุ่งตรงเข้าไปที่ปากของสัปดาห์แห่งการจำใบรางนี่เขาบ้าไปแล้วหรือถ้าทำเช่นนั้นเขาเองก็จะไม่รอดเหมือนกันนะออโรราและคนอื่นอุทานออกมาด้วยความตกใจในขณะที่เย่เทียนเข้าไปในปากของสัปดาห์แห่งการจำใบรางระดับเพชรสวรรค์เสียงระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้ดังขึ้นมาตุ้มสวรรค์แห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลถูกเพลิงนรกก็สวรรค์ระเบิดออกมาจากภายในร่างส่งผลให้ร่างกายของมันแตกสลายกลายเป็นชิ้นๆความตายอยู่ตรงหน้าของมันแล้วสวรรค์แห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้พลังปานของมันควบคุมยักยั้งพลังที่ระเบิดออกมาภายในร่างอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถหยุดได้อีกแล้วในทางกลับกันเมื่อพลังของมันปะทะเข้ากับพลังของคนนรกก็สวรรค์ภายในร่างกายมันก็ทำให้เกิดการระเบิดในรอบที่สองขึ้นและการระเบิดครั้งนี้สพลังยิ่งกว่าครั้งแรกเสียอีกไม่ดีแล้วรีบหนีเร็วเข้าออโรราจะหนักได้ถึงอันตรายก่อนที่จะรีบตะโกนขึ้นในทันทีบริเวณยุคคนอื่นก็สังเกตเห็นเช่นกันพวกเขาต่างบินหนีออกไปคนละทิศคนละทางกระทั่งทิ้งหุ่นเชิดระดับเทศวรรค์ไว้เพื่อให้มันต้านทานขึ้นกระแทกจากระเบิดในขณะที่บริเวณยุคยิงไปได้ไม่ไกลนักเสียงระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นตุ้มห้องมิติโดยรอบถูกทำลายร้างเรียกแม้ว่าบริเวณยุคแต่พยายามป้องกันตัวเองอย่างสุดความสามารถพวกเขาก็ยังถูกกระแทกจนกระเด็นออกไปแต่ละคนต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสห่างออกไปออร่าในบริเวณยุคคนอื่นจับจ้องไปยังศูนย์กลางของการระเบิดด้วยใบหน้าซีดเผือกด้วยขึ้นกระแทกที่หน้าสะพรึงกลัวได้ทำลายกฎเกณฑ์โดยรอบแต่ก็เป็นเสียงๆพลังทำลายล้างที่ร่มพลนี้เพียงพอที่จะปลดขยี้ปาเทพขั้นสุดที่สมรังได้เป็นชิ้นๆจำนวนนับไม่ถ้วนและลมหายใจแห่งการทำลายล้างดูเหมือนจะสามารถจิกกระชากได้สับปันที่แข็งแกร่งมากได้จนถึงตอนนี้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้บริเวณนั้นรอดมือวิถีคงจะตายไปแล้วออโรราถอนหายใจออกมาแม้ว่าเธอและเทียนจะไม่ใช่เพื่อนกันอาจมองได้ว่าเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำถ้าว่าการที่อาชิยะที่สะเทือนจาบานต้องมาจะชีวิตตรงเช่นนี้มันน่าเสียดายเกินไปเหตุใดรอดมีวิถีจึงเลือกที่จะตายไปพร้อมกับสัปดาห์แห่งการทำลายทั้งระดับเทศบาลด้วยความแกร่งของเขากระโดดหนีไปไม่ใช่ปัญหาเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องช่วยพวกเราหัวเหอขมวดคิ้วด้วยความสับสนบางทีรอดวิถีอาจจะยังไม่ตายเขาสามารถต้านทานกระยำตีของสัปดาห์แห่งการทำลายล้างระดับเทศบาลได้กระเบิดระดับนี้อาจจะไม่สามารถฆ่าเขาได้มีคนพูดขึ้นมาอีกครั้งฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนข้ายังไม่ตายเสียงหัวเราะดังสนั่นด้านมาแต่ไกลวินาทีต่อมาร่างของเย่เทียนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาไม่เพียงแต่เขาจะไม่รับอันตรายแต่บนร่างกายของเขาก็ไม่มีบาดแผลใดๆไปด้วยซ้ำรอดมือวิถีดีจริงๆที่เจ้ายังปลอดภัยเราบุญยุกอุทานออกมาอย่างไรก็ตามบุญยุกบางคนรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเพราะเขาหวังว่าเย่เทียนจะเสียชีวิตตรงในการระเบิดเมื่อคู่แม้เย่เทียนจะเสียชีวิตของเขาไปแต่ลึกแล้วพวกเขาก็บังเย่เทียนจะชีวิตลงท้ายที่สุดเย่เทียนก็แข็งกาดเกินไปบทบังอาชิจะอย่างพวกเขาไปโดยที่เชิญถ้าเย่เทียนยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็จะอยู่ในเงาของเย่เทียนตลอดไปแต่ในเวลานี้ออร่ารู้สึกสับสนเล็กน้อยเห็นชัดว่าทิศทางที่เย่เทียนปรากฏตัวมานั้นไม่ใช่พื้นที่ที่เกิดกระเบิดแต่เป็นทิศทางตรงกันข้ามและแผ่ใต้สถานการณ์ก่อนหน้านี้ไม่มีทางที่เย่เทียนจะสามารถเทพอร์ตหลบหนีออกมาได้เว้นแต่ว่าพรสวรรค์และมิติของเย่เทียนจะไปถึงระดับที่เหนือจินตนาการไม่เช่นนั้นในสถานการณ์เมื่อคู่เขาไม่มีทางที่สามารถเทเลพอร์ตหลบหนีออกมาได้สิ่งที่ออร่าไม่รู้ก็คือเย่เทียนไม่เพียงแต่ใช้ทักษะเทเลพอร์ตต้นนั้นแต่เขายังใช้พรสวรรค์ตัวแทนอีกตู้แม้ว่าพรสวรรค์ตัวแทนจะเป็นเพียงพรสวรรค์ระดับสูงสุดแต่มันก็ยังเป็นพรสวรรค์ที่ไร้สวรรค์เป็นอย่างมากในอดีตเย่เทียนไม่เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของพรสวรรค์ตัวแทนแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วพรสวรรค์ตัวแทนเกี่ยวข้องกับพลังมิติจิตวิญญาณและพลังแห่งเต่าและยอดฝีมือระดับประเทศในสงครามนั้นสามารถเปิดกั้นผลกระทบของพรสวรรค์ตัวแทนได้
ในทางทฤษฎีเย่เทียนไม่ควรจะสามารถจะมาสวรรค์ตัวแทนเพื่อหลบหนีออกมาจากภายในร่างกสปราชแห่งการทำลายล้างระดับเพื่อสวรรค์ได้อย่างไรก็ตามเขาอาศัยความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเต๋าแห่งมิติและจิตวิญญาณบวกกับสวรรค์ตัวแทนมีบังคับเพื่อที่จะสลับร่างกับร่างโคลนมันประสบความสำเร็จในจริงจังทำให้ร่างรักสามารถสลับกับร่างโคลนแน่นอนว่ากระบวนการนี้อาจจะถูกขจังปะโดยสปราชแห่งการทำลายล้างระดับเพื่อสวรรค์ได้เช่นกันแต่สปราชแห่งการทำลายล้างตอนนี้กับโง่เง่าเกินไปมันจึงไม่ได้ขจังปะเย่เทียนมิฉะนั้นเย่เทียนอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการเผาไหม้และการระเบิดของเพลิงนรกก็สวรรค์โดยตรงในกรณีนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่เขาก็จะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายอย่างแน่นอนโชคดีที่ทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนการของเขาและเขาก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ได้ทิ้งร่างเทียมเอาไปก่อนจะเข้าสู่การต่อสู้ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สามารถฆ่าสัพราชแห่งการทำลายล้างระดับเทศวันได้ทันใดนั้นหนึ่งในบุตรแห่งยุคก็ตะโกนขึ้นมานั่นอะไรนะหลังจากได้ยินเสียงร้องตะโกนของเขาสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปยังศูนย์กลางของคาราเบอร์ในเวลานี้พ่อมติที่กระทังพันธรายได้ปรากฏเส้นทางที่นำไปสู่สถานที่ที่มนุษย์ตากขึ้นเหมือนเปลี่ยนช่องบ้างมิติแล้วมันก็ดูไม่ธรรมดาเลยสีหน้าของออร่าเปลี่ยนไปจากนั้นเธอก็เป็นข้อหามันในทันทีถึงจุดนี้เครื่องกระแทกได้สลายหายไปอย่างสมบูรณ์แล้วและออร่าแห่งการทำลายล้างส่วนใดก็สลายหายไปแล้วเช่นกันทำให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเย่เทียนเองก็ได้ไปที่นั่นโดยไม่ต้องเทเช่นกันแม้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางมิตินี้มากเขาสงสัยว่ามันจะนำไปสู่ที่ใดบางทีมันอาจจะนำไปสู่โอกาสที่ยอดเยี่ยมก็เป็นไปได้ในไม่ช้าทุกคนต่างก็หยุดยืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าของเส้นทางมิติจับจ้องไปยังเส้นทางมิตินี้โดยไม่วางตาเมื่อพิจารณาจากความผลของเส้นทางมิตินี้มันไม่มีทางที่จะนำไปสู่โลกธรรมดาอย่างแน่นอนอุโมงค์มิตินี้ค่อนข้างยาวเหมือนน่าจะเชื่อมต่อกับโลกตามมิติออร่าและคนอื่นต้องมองไปที่อุโมงค์มิติด้วยใบหน้าคุ้นคิดไม่มีใครรู้ว่าอุโมงค์มิตินี้เชื่อมต่อกับที่ใดและมีอันตรายหรือไม่ดังนั้นในเวลานี้จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปมันไม่น่าจะมีอันตรายงานข้าจะเข้าไปก่อนหนึ่งในบุคคลยุคต้องเข้าไปในมรติในทันทีหลังจากนั้นบุคคลยุคคนอื่นก็ขจอยเข้าไปในฐานะบุคคลยุคพวกเขาล้วนเคยข้ามผ่านความท้าทายมานับครั้งไม่ถ้วนและยังเคยเผชิญหน้ากับอันตรายมามากมายดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะไม่กังวลหรือแสดงความกลัวใดออกมาแต่ยิ่งไปกว่านั้นความแข็งของพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอดังนั้นจึงง่ายเลยที่พวกเขาจะพบกับอันตรายออร่าเองก็เป็นเข้าไปในมรติเช่นกันจึงเย่เทียนไผ่เบื้องหลังบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสความแข็งปัจจุบันของเราอยู่ในข้อขอดแดบางทีครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่เราเองก็ต้องเข้าไปเช่นกันเมื่อคิดได้เช่นนั้นเย่เทียนเข้าไปในมรติเช่นกันหลังจากเทเลพอร์ตได้ไม่นานเย่เทียนก็พบว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นดินที่ไม่คุ้นเคยในเวลานี้เปลี่ยนทุกคนอื่นก็ยืนอยู่ไม่ไกลกันนักพวกเขาทั้งหมดต่างก็อยู่ที่นี่เช่นกันเห็นชัดว่าครั้งนี้ไม่ได้ถูกเทเลพอร์ตแบบซุ่มทันใดนั้นการแสดงออกของเปลี่ยนทุกบางคนก็เปลี่ยนไปอย่างมากไม่นะอุโมงค์มิติกำลังหดตัวลงเมื่ออุโมงค์มิติหดตัวได้หายไปพวกเขาจะไม่สามารถออกจากที่นี่ด้วยมองนี้ได้อีกอย่างไรก็ตามหากพวกเขาต้องที่จะจากไปในเวลานี้พวกเขาก็จะไม่รับแอร์เลยในขณะที่พวกเขากำลังดังใดอยู่นั้นอุโมงค์มิติก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้แม้ว่าเขาจะต้องการเปลี่ยนใจแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็พบความพิเศษของสถานที่แห่งนี้เอ๊ะข้าไม่สามารถใช้ปัญญาสิทธิ์ได้พลังกฎเกณฑ์ก็ถูกจับยังกฎของโลกใบนี้สมบูรณ์อย่างยิ่งแน่เสียดายที่ข้าไม่สามารถควบคุมมันได้เลยยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่พลังวิญญาณก็ยังถูกจับจังดูเหมือนว่าจะมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ไม่รับผลกระทบใดๆออร่ากล่าวออกมาที่นี่เป็นสถานที่แบบไหนกันมันถูกปกคลุมไปด้วยพลังกฎเกณฑ์ของต้นกำเนิดจักรพรรดิอย่างชัดเจนและกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็สมบูรณ์มากเหตุใดมันถึงส่งผลต่อพวกเรามากมายขนาดนี้หรืออาจจะเป็นเพราะตัวตนของเราคุณเห็นทุกคนหนึ่งขมวดคิ้วไม่ใช่เพราะตัวตนของพวกเจ้า
ข้าคิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่ก็จะถูกปราบปรามเพราะข้าเองก็ถูกปราบปรามเช่นกันเย่เทียนกล่าวขึ้นมาหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจู่ๆออร่าก็หันออกมาด้วยความประหลาดใจสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นดินแดนต้นกำเนิดว่าอะไรนะดินแดนต้นกำเนิดเหรอดินแดนต้นกำเนิดในตำนานงั้นเหรอดินแดนที่ไม่แต่ผู้สุดก็ยังหาไม่เจอบุญเห็นยุคคนอื่นตกรึงดินแดนต้นกำเนิดคืออะไรเย่เทียนถามด้วยความสงสัยออร่าไม่แปลกใจกับคำถามของเย่เทียนท้ายที่สุดแล้วดินแดนต้นกำเนิดนั้นเป็นความลับซึ่งรู้กันเฉพาะในยุคจักรพรรดิที่สมบูรณ์เท่านั้นจักรพรรดิยุคนี้เพิ่งจะพัฒนาไปได้เพียงไม่นานดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เย่เทียนจะไม่รู้ถึงการมาอยู่ของดินแดนต้นกำเนิดออร่าไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรเธอจึงได้อธิบายว่าการมีอยู่ของดินแดนต้นกำเนิดได้รับการบอกเล่ามาจากผู้สูตรมันเป็นโรคตามมิติที่อยู่ใกล้กับต้นกำเนิดของจักรวาลมากโดยกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจากโลกภายนอกอย่างมากทรัพยากรภายในดินแดนต้นกำเนิดอาจไม่มีมากนักแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนปรารถนาแม้แต่เท่าผู้สูตรเองก็ไม่ใช่เขาจะเป็นเช่นกันซึ่งมันก็คือบ่อน้ำต้นกำเนิดบ่อน้ำต้นกำเนิดเรือเย่เห็นดูเหมือนจะคาดเดาได้ว่ามันคืออะไรหากเป็นเช่นนั้นจริงมันจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าอย่างยิ่งอ้าวนะครับจบแล้วนะครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับอีเวนต์นี้พลังของเย่เทียนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับผมหลังจากจบอีเวนต์นี้ก็จะรวงเข้าสู่ระดับประเทศอย่างแน่นอนนะครับระดับพุ่งสุดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของครับ